ฮิปโปลั่นไม่มีข้อมูลอะไรให้สืบหลังน้องชายโดนตามสายปริศนาโทรหาปมแตงโมฮิปโปลั่นไม่มีข้อมูลอะไรให้สืบหลังเจอสายปริศนาโทรหาน้องชายโดนขับรถตามคาดเกี่ยวปมคดีแตงโมเรียกว่าเป็นเพื่อนสนิทอีกหนึ่งคนที่ยังคงตามหาและเฝ้ารอความจริงกรณีการเสียชีวิตของดาราสาวแตงโมพัทรธิดาพัชรวีรพงษ์สำหรับฮิปโปฉันชนะยิ้มสายโดยล่าสุดเจ้าตัวออกมาเปิดเผยหลังมีสายปริศนาโทรมาหาเรื่องคดีรวมถึงน้องชายโดนขับรถตามถึงที่ทำงานก่อนลั่นไม่มีข้อมูลสำคัญอะไรให้ต้องมาสืบทั้งนี้ฮิปโปได้เล่าให้กับทางข่าวสดบันเทิงออนไลน์ฟังว่าเรื่องของเรื่องเริ่มจากสายปริศนาก่อนคือมีคนโทรมาบอกว่าเป็นหมอเป็นเสียงผู้หญิงแต่ไม่บอกชื่อแล้วก็ไม่ได้บอกว่าเป็นหมออะไรอ้างว่าเขาก็ต้องป้องกันตัวเองเพราะอยากจะคุยเรื่องคดีอะไรแบบนี้เราก็งงๆบอกว่าเดี๋ยวติดต่อกลับไปเพราะตอนนั้นทำรายการสดอยู่หลังจากนั้นก็ลืมไปเลยเพราะเราทำงานเยอะมากเพื่อก็จำไม่ได้แล้วเขาเองก็ไม่ได้ติดต่อกลับมาด้วยส่วนเรื่องน้องชายเขามาเล่าให้ฟังว่าเหมือนมีคนตามวันนั้นน้องขี่มอเตอร์ไซค์ไปทำงานจนมารู้สึกสังเกตเห็นว่ามีผู้ชายใส่เสื้อคลุมสีกรมขับมอเตอร์ไซค์ตามตั้งแต่เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะไปถึงบริษัทโมโนพอถึงหน้าบริษัทก็เข้ามาทักว่าพี่ทำกระเป๋าตังรุ่งหรือเปล่าแล้วระยะทางมันค่อนข้างไกลเลยงงว่าคืออะไรถ้าจะทักเรื่องกระเป๋าตังน่าจะทักตั้งแต่ต้นทางแล้วหรือเปล่าที่สำคัญคือขับตามทันได้ด้วยคิดว่าเขาจะขับตามน้องชายด้วยเหตุผลอะไรอันนี้เราก็ไม่ทราบแต่แค่มันน่าสงสัยตรงที่ว่าการแค่จะขับตามมาเพื่อถามว่ากระเป๋าตังรุ่งหรือเปล่ามันใช้ระยะเวลาในการขับตามไกลมากอ่ะแล้วน้องชายเราขับรถซิกแซกตลอดแต่เขาก็ขับทันเราก็เลยรู้สึกว่ามันต้องมีวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งเพื่อจะตามถ้าเป็นเราจะขับตามแล้วคนขับซิกแซกแบบนั้นเราคงเอากระเป๋าตังไปให้ตำรวจแล้วน่าจะเกี่ยวกับเรื่องคดีแตงโมไหมในช่วงที่เกิดเหตุการณ์นั้นมันอยู่ในช่วง2อาทิตย์แรกหลังจากทราบว่าแตงโมเสียชีวิตในความคิดของเราใช้คำว่าเอ็นเอียงไปทางว่าเขาตามมาสืบดูหรือมาดูว่าเราทำงานอะไรไม่ได้แบบว่าจะปองร้ายหรือมาลอบทำร้ายไม่ได้คิดถึงขั้นนั้นเราอาจจะดูละครมากไปมั้งเดาจากสมองของกระเทยคนนี้ว่าคงมาสืบก่อนแหละว่าความเป็นอยู่ยังไงเขาคงตามมาดูแค่นั้นแต่ไม่มีการข่มขู่ไม่มีการโทรมาบอกว่าอย่ายุ่งคดีนี้ไม่มีนะแล้วเขาจะขับตามน้องชายเราทำไมหน้าเรากับน้องชายเหมือนกันมากคือเหมือนเลยคือถ้าเราตัดผมเป็นผู้ชายก็คือน้องชายแต่แค่น้องชายตัวสูงกว่าแค่นั้นเองเขาเข้าใจผิดว่าน้องชายคือเราเหรอหรือเปล่าอะไรแบบนั้นชูรูปน้องชายเทียบให้ดูแล้วตอนนั้นเราก็ผมดำและชอบรวบผมเราก็ถามน้องชายบอกว่าลองไปเช็คกล้องหน่อยเพราะเขาตามมาถึงหน้าบริษัทเลยแต่น้องชายบอกว่ามันไม่เห็นชัดขนาดนั้นไม่เห็นเลขทะเบียนอะไรเลยเราเดาว่าเขาคงจะขับตามมาเช็คคือที่ถามว่าทำกระเป๋าตังรุ่งหรือเปล่าแล้วพอน้องชายเราหันไปเขาคงแบบโอเคคนนี้ไม่ใช่เขาก็เลยขับไปเราคิดอย่างนั้นนะเพราะรอปภ.ยังถามเลยว่าเขาขับตามมาไกลเหมือนกันเนอะพอเจออะไรแบบนี้กลัวไหมสำหรับเราถ้ามันล้ำเข้ามาเกินในขอบข่ายการใช้ชีวิตประจำวันของเราจนเรารู้สึกไม่ปลอดภัยก็คงจะต้องมีการแจ้งความเพื่อป้องกันแต่ณตอนนั้นมันไม่มีอะไรเราก็เลยปล่อยเฉยๆแล้วตัวเราเองก็ไม่ได้ทำอะไรผิดหรือทำอะไรร้ายแรงให้เขาต้องมาลอบปองร้ายอะไรขนาดนั้นข้อมูลสำคัญเราก็ไม่มีนะเพราะยังคงยืนยันคำเดิมว่าเราไม่ได้อยู่บนเรือเราก็เลยไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ขาแทบจะไม่มีความจำเป็นด้วยซ้ำที่เขาจะต้องมาเอาอะไรจากเราอะเพราะเราก็ตอบไปหมดแล้วว่าไม่รู้เรื่องบนเรือข้อมูลที่เราให้ได้คือข้อมูลที่ก่อนแตงโมเสียชีวิตกับพฤติกรรมที่เขาเคยทำโดยปกติล่าสุดเหมือนทางตำรวจแจ้งข้อหาเพิ่มเติมกับหลายๆคนบนเรือเราคิดว่าจากคำให้การมันอาจจะมีความไม่สอดคล้องกันขัดแย้งกันในบางมุมเลยทำให้หลายๆอย่างที่พูดออกไปเกิดพิรุธจนเหมือนตำรวจต้องเค้นสอบแล้วสอบอีกสำหรับเราเชื่อแค่ว่าในส่วนของข้อมูลอันไหนคือจริงก็ต้องจริงถ้าอันไหนโกหกก็ต้องโกหกให้ตลอดซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเขาโกหกหรือเขาพูดจริงอย่างฮิปโปดูข่าวพี่แซนเขาก็ยังให้คำตอบเหมือนเดิมว่าโมฉี่ท้ายเรือและจับขาเขาจริงๆแล้วก็ไม่ได้ดูว่าเครียดอะไรเราก็แบบเขาอาจจะพูดจริงก็ได้หรืออาจจะยังโกหกอยู่ก็ได้อันนั้นเราก็ไม่รู้เลยเพราะมันอยู่ที่ดุลพินิจของตำรวจแล้วว่าจะตัดสินเรื่องนี้ยังไงโบชยาดาส่งน้องอาชีพสนามบินเดินทางไปหาน้องนาตาชาอเมริกาคนเดียวครั้งแรกโบชยาดาส่งลูกชายหัวแก้วหัวแหวนน้องอาชีพที่สนามบินสุวรรณภูมิสำหรับแม่โบชยาดาลิ้นเฉลิมวงและสามีแบงค์กฤชพลสเวตนันสวมกอดลูกชายด้วยความห่วงใยเมื่อน้องอาชีพต้องเดินทางไกลไปยังอเมริกาคนเดียวเป็นครั้งแรกเพื่อไปหาน้องนาตาชาและพ่อฟลุ๊กเกริกพลนาตาลีจิรวนนท์โดยโบชยดาโพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรมว่าแฮปแอสเซ็ตริกสันแอดอาทิรวัตรการเดินทางไกลคนเดียวครั้งแรกของพี่อาชิขอให้ลูกเดินทางปลอดภัยพอจะห่างกันนานๆแม่ลูกคิดถึงกันมากๆแต่ทุกอย่างต้องมีครั้งแรกพี่อาชิจะได้เก่งและได้เรียนรู้เปิดประสบการณ์ใหม่ๆช่วงโควิดมีสิ่งที่ต้องเตรียมตัวตอนเดินทางหลายอย่างพี่อาชิทำได้ดีมากๆตอนนี้ไปเกือบถึงครึ่งทางแล้วกำลังอยู่บนเครื่องบินต่อจากญี่ปุ่นไปอเมริกาควีมิสยูโซมัตอจิอาทิรวัตรอจิ19ปีโบชิโบอันสั้นโบชายาดาอาคิทริป04042002นอกจากนี้โบชยาดายังได้โพสต์ข้อความเพิ่มเติมว่าแม่ลูกยังไม่ทันห่างกันก็คิดถึงกันแล้วลูกชายสุดที่รักของคุณแม่แอดอาทิรวัตรต้องเดินทางคนเดียวไปถึงอเมริกาทั้งห่วงติดโควิดทั้งคิดถึงลูกที่สุดเลยค่ะโบชิโบอันสั้นอาทิรวัตรอจิ19ปีขอบคุณไอจีโบขีดล่างอจิThank you.